ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายชอตตี้บูจัวกับเกมระวนครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะสำหรับเกมนี้แนวดนตรีครับส่งท้ายปี2019เลยครับผมก็ถ้าเป็น iOS ต้องซื้อนะครับ69บาทนะครับถ้าเป็น Android ก็จะเล่นฟรีแค่4เพลงตามที่เขาเขียนเลยนะฮะถ้าเกิดว่าลองเล่นแล้วชอบก็ค่อยซื้อก็ได้นะครับก็ถือว่าถูกนะ69บาทเองนะครับก็เพลงของเกมนี้ส่วนใหญ่มีแค่ดนตรีครับจะไม่มีเสียงร้องคือเป็นแนวแบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูกันแล้วกันเนาะผมไม่รู้ว่าเรียกแนวเกมถูกหรือเปล่านะหมายถึงแนวเพลงอะแล้วก็การปรับออปชันนะครับด้านซ้ายครับมีการปรับความยากครับผมก็มี Enjoy Hands Up แล้วก็คอนะครับซึ่งผมคิดว่า Enjoy น่าจะง่ายสุดครับดูจากสีด้านบนเห็นไหมมันจะมีสีฟ้าสีเขียวสีแดงอยู่นะครับงั้นก็เดี๋ยวเอา Hands Up ก่อนกันแล้วกันนะครับเผื่อจะได้ไม่ยากจนเกินไปครับแล้วก็ด้านซ้ายครับสามารถเลื่อนเกรดได้มี Speed ครับก็อันนี้เขาจะปรับ default มาให้ที่300นะครับผมก็จะเอาประมาณ300นั่นแหละไม่งั้นเดี๋ยวตายแน่เลย600ใครจะไปเล่นได้วะขอปรับ300ก่อนนะครับโอเคปรับความเร็วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับด้านขวามันมีออปชันให้ปรับด้วยนะแบบเช่นตัวนงตัวโน้ตอย่างเงี้ยมันจะสลับซ้ายขวาบนล่างไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือเอาไว้สำหรับเพิ่มความท้าทายในการเล่นแต่ผมไม่เพิ่มนะผมเอาแค่นี้แหละเริ่มเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับตัวโน้ตนะครับจะมีแค่ไม่หลากหลายอ่ะมีแตะ1ตัว2ตัวแบบแตะค้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วเวลาโน้ตมันมาเนี่ยมันจะมารอบทิศทางครับนี่คือเห็นป่ะมันมารอบทิศทางนะครับเราสามารถดูโน้ตที่มันจะมาเป็นลำดับต่อๆไปได้จากเนี่ยครับด้านบนเห็นไหมครับมันจะมีสีฟ้าๆอยู่เดี๋ยวมันจะมาด้านขวาด้วยนี่เห็นไหมเห็นนะเออมันมีซ้ายขวาด้วยนะครับมันมีหลายช่องให้เรากดอ่ะเราก็ต้องแบบดูดีๆอ่ะเดี๋ยวมาแล้วมันจะเริ่มมาหลายช่องแล้วมันขึ้นกระพริบกระพริบบอกนะครับนี่คือเป็นความท้าทายของเกมนี้นะครับคือเกมแนวดนตรีส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะขึ้นจากด้านบนลงมาด้านล่างใช่ไหมด้านบนลงมาด้านล่างเป็นส่วนใหญ่ครับแต่นี้คือมันมาแบบบนล่างซ้ายขวาเลยนะครับเดี๋ยวเพียบเลยถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะ Hands Up เนี่ยสงสัยต้องไปลองคอดูครับเดี๋ยวเพลงต่อไปกันแล้วกันคราวนี้มา2ฝั่งเลยครับเราสามารถใช้นิ้วโป้งเล่นได้เลยนะครับคือผมเป็นกังวลว่าโน้ตมันมาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะใช้2นิ้วในการเล่นไหวไหมไหวครับผมส่วนโน้ตเมื่อกี้ก็คือเป็นแค่กดค้างไว้เนาะมันเริ่มทำให้ผมสับสนแล้วครับส่วนสีฟ้านี่คือให้กดพร้อมกันนะครับเพื่อไม่ให้เราสับสนนะครับจำไว้นะถ้าโน้ตฟ้าคือหมายความว่ากดพร้อมกันนะครับถ้าโน้ตยาวคือกดค้างแค่นั้นแหละไม่มีอะไรโอ้โอเวนกัมหลุดไม่รู้ว่าจะเอาตาตัวเองไปไว้ตรงไหนดีมาทั่วจอเลยขอถอนคำพูดได้ไหมที่บอกว่าง่ายอ่ะเออคือโน้ตมันอ่ะไม่ยากหรอกแต่ว่าด้วยการที่มันมาแบบบนล่างซ้ายขวาเนี่ยแล้วเราต้องกดหลายปุ่มอ่ะคือมันมีหลายช่องให้เรากดใช่ไหมล่ะแล้วมันเปลี่ยนตลอดเวลามันจะทำมันจะหลอกตาเราใช้คำนี้แล้วกันเพลงนึงก็ยาวใช้ได้นะเนี่ยใช้ได้เลยคือโอเคนะรู้สึกโอเคกับการเล่นแนวนี้ครับเป็นมิติใหม่ของการเล่นเกมแนวดนตรีของผมเลยครับผมคลาส K เลยเหรอวะ A B C D E F G H I J K โอ้โหผมไม่รู้นะว่า K เนี่ยมันเรียงตาม A ถึง Z หรือเปล่าถ้าเรียงตาม A ถึง Z นี่เรียกได้ว่าหลอยโถยมากครับผมคราวนี้ลองแบบคอดูเลยดิอยากจะรู้ว่าโหดขนาดไหนมาหลุดง่ายมากเลยคอมโบอ่ะต้องกดแบบเป๊ะจริงๆอ่ะกดเร็วกว่าช้ากว่าไม่ได้เลยครับแม้แต่นิดเดียวนะถ้าเป็นเกมอื่นคือแบบยังได้ใช่ไหมครับมันจะมีแบบกู๊ดมีแบดมีอะไรเงี้ยแต่เกมนี้รู้สึกว่าต้องเล่นรัดกุมอ่ะเออโอ้โหอันนี้อย่างยากเลยสายตาเรามันต้องแยกซ้ายขวาโอ้เวนกรรมหลุดอีกอ่ะหลุดแบบอย่างง่ายเลยอันนี้กดสลับกันเนาะถ้าเล่นใน iPad ผมว่าตายแน่เลยครับเพราะว่า ต้องวางกระตักแล้วเล่นเอาอ่ะถือเล่นไม่ได้อ่ะไอ้ iPad มันหนักด้วยจริงๆโน้ตมันเหมือนเดิมเลยเนี่ยมันแค่ย้ายตำแหน่งมันทำให้ผมงงหักมุมอย่างนี้พี่จะกดยังไง โอ้
โอ้โหเป็นเพลงที่ค่อนข้างยาวนานครับค่อนข้างท้าทายนะใครที่ชอบแนวดนตรีแล้วอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆอ่ะผมว่าเกมนี้โอเคเลยนะเพราะว่าอย่างที่เห็นอ่ะโน้ตมันแปลกตาดีครับมาแบบทุกทิศทุกทางเลยแล้วก็มีช่องให้เรากดจำนวนมากนะครับดูดิลอสไปตั้ง16อ่ะก็คือกดไม่โดน16นะครับกดเกือบจะพลาดก็คือเนียนะเกือบพลาด62ครับเกรดก็คือใกล้ตรงจังหวะนะครับแล้วก็อ่านว่าอะไรนะ exact เหรออืม exact น่าจะหมายถึงว่า perfect อะไรเงี้ยนะครับสำหรับเกมนี้โอเคก็ตามนี้แหละครับก็อย่างที่เห็นนะก็เป็นแนวดนตรีที่โน้ตมาค่อนข้างแปลกตาดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันกันบ้างครับมีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับนอกจากเรื่องของซองก็คือหน้านี่แหละครับเข้ามาเล่นนะครับแล้วก็มิชชั่นอันนี้ต้องเติมซื้อจริงๆถึงจะไอ้นี้ได้นะครับสโตก็คือไปซื้อนั่นแหละแล้วก็จะมีตัวที่ยังไม่เสร็จก็คือ coming soon อยู่นะครับแล้วก็มีเซตติ้งซึ่งเซตติ้งเนี่ยก็มีอันแรกเลยคือ tutorial ก็คือสอนเล่นนั่นแหละแล้วก็ไอตัว tuning ไม่ใช่ tuning ครับ timing ครับผมคือผมแนะนำให้ตั้งศูนย์อ่ะดีแล้วนะครับแล้วก็มีการ rotation ด้วยเหรอเนี่ย ก็คือการสลับไอ้นี่นั่นเองครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการหมุนหน้าจออ่ะแล้วจะหมุนทำไมก็ไม่รู้เนาะแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับ brightness ครับผมก็มีแค่นี้เองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเกมแนวดนตรีที่ผมพูดมาโดยตลอดว่าน่าสนใจดีเรื่องของตัวโน้ตนะครับใครที่ชอบแนวดนตรีลองดูกันแล้วกันเนาะบ๊ายบายครับ